เฮ้ยแต่อันนี้ก็สนุกเหมือนกันบอลลูนสีอ้าวใช่เพราะว่าเราจะต้องสีต้องมีสีอยู่บนตัวเราอะตามสีที่เขาบอกคนนี้ถ้าหนูอะเล่นบอลลูนสีที่ไรใช่ไหมหนูจะแต่งตัวเต็มมากแบบใส่หมวกใส่กระเป๋าลายบาร์บี้ให้ครบเสร็จแล้วก็มาฉันพร้อมแล้วจะการเล่นบอลลูนสีกับแกแล้วก็บอกเอาผ้าผูกเอวเอาไว้เป็นผ้าแบบผ้าขาวม้าของคุณปู่ฉันพร้อมแล้วอันเนี้ยมันต้องเพียงบอกที่บ้านพี่อ่ะแบบว่าพี่อยากจะชอบเอาเสื้อขโมยเสื้อพ่อมาใส่พี่จะชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ของพ่อซึ่งต้องเป็นเสื้อพ่อดีนะมันจะมีเสื้อตัวหนึ่งของพ่อมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนมัดหมี่ปะเป็นแบบเหมือนผ้าย้อมมัดนะคะแล้วมันจะมีลายๆผ้ามัดย้อมใช่แล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นสีรุ้งเป็นมัดย้อมที่เป็นสีพี่จะใส่ตัวนั้นการที่เราจะชวนเล่นบอลลูนสีกับเพื่อนเราต้องชวนทีเผออยากให้เพื่อนเตรียมพร้อมเดี๋ยวพร้อมมันจะเต็มตัวแบบนี้ใช่เตรียมได้ดีก็ไม่เตรียมสักหน่อยก็ตอนนี้ชอบดีนะใครมาว่าน้องเราเดี่ยมอ่ะใครมาว่าน้องเนี่ยคุณพ่อนั้นว่าหนูได้ใครมองมึงเดี่ยมมีสามวันนี้ไปใครมองมึงเดี่ยมอ่ะใครมองน้องสาวเราเดี่ยมอ่ะพี่ขอโทษนะที่เอาแกมาไว้ผิดบ้าน ตอนนั้นแม่มี่กับพี่อารินกำลังนั่งคุยกันจ๊อกยุกยุกพี่แท้ก็กำลังนั่งจิบกาแฟคุยกับเสียล่าส่วนหนูก็แบบนั่งเล่นมือถือใช่ไหมแล้วอาเฮียก็แบบหันหน้ามามองหนูแล้วก็แบบทำหน้าแบบซึ้งๆแบบพี่ขอโทษนะที่เอาแกมาผิดบ้านแล้วพี่อารินก็ไม่จริงไอ้เฮียไม่จริงไอ้เฮีย